สวัสดีครับมาพบกับแม่มาเลควนบ้านมื้อนี้แม่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดกับข้าวให้น้องบอลกินแม่เฮ็ดก้อยให้น้องบอลกินก้อยขมกับสมงัวแม่นบ่สมงัวแม่นบ่แม่แม่สมงัวกับหมูทอดอย่างบ่อยากมันขมคักว่ะขมน่ะก้อยขมก้อยขมขมคักว่ะนะโอ้ยก้อยขมขมคักว่ะกินต้องกินมั้งแซ่บบ่บัดขมคักเป็นไงผมลำเนาะผมตายเบาเลี้ยงบ่ตายเบาเลี้ยงเข้าใจว่าแม่งเนี่ยผมตายเขาจะเบาเลี้ยงบ่รับผิดชอบไงบ่แม่นความหมายคือว่าผมเขาสั่งเขาเจ้าสั่งนะผมขมเด้อผมตายถ้ามันขมแล้วตายจังซี่ข่อยกินแล้วตายข่อยสิเบาเลี้ยงเขาเจ้าก็เลยว่าผมตายเบาเลี้ยงขอเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงยังเอาเลี้ยงผมเอาเลี้ยงผมเลยโอ้ว่าน้องบอลว่าผมตายขอเอาเลี้ยงมาท่านกะเจ้าเตี้ยนะครับนี่กินง่ายๆมื้อนี้แม่บ่ได้เฮ็ดกับข้าวมันนะลูกชายก็กินได้คือกันครับกินดิบเพิ่นเคยกินครับพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านเพราะว่าน้องบอลก็อยู่ม.2แล้วพี่น้องโมเมนต์ก็สิเข้าสู่ผู้บ่าวผู้สาวเนาะก็เลยต้องเขาเจ้าก็กินอยู่แล้วแม่นบ่บอลครับผมตายเบาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงโอเคครับขอบคุณครับติดตามแม่มาเรียกคนบ้านนะแม่มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับที่เขามารับชมสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าจ้า